ชาวล็อกผู้สนใจทำธุรกิจเสริมหันหน้ามาทำขนมก่อตั้งแบรนด์ของตัวเองชื่อว่าวิหกน้อยวัฟเฟิลเราไปพบกันเลยครับสวัสดีครับผมชาวชาร์กทีวีทั้งหลายนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับครอบครัวนะฮะรายงานตัวด้วยเพลงค่ะน้องเพลงนะครับเปียโนเปียโนค่ะแซแอมค่ะแซแอมค่ะแซแอมเด็กชนนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสนะครับพบกับเต้ครับผมนะชาร์กทีวีครับผมสวัสดีครับน้องเต้ครับผมสวัสดีครับวันนี้หอบร้านมาทั้งร้านเลยใช่ไหมไม่ได้หอบร้านก็หอบอุปกรณ์มาครับครับผมมาเป็นอุปกรณ์อะไรเป็นอุปกรณ์การทำวัฟเฟิลครับวัฟเฟิลวัฟเฟิลครับอ๋อหมายถึงว่าเราขึ้นเวทีแล้วเราโซโล่กีตาร์อะไรเนาะวัฟเฟิลวัฟเฟิลอ๋อไม่ใช่อันนี้จะไม่เกี่ยวกับดนตรีแล้วครับไม่เกี่ยวด้วยเหรอจะเกี่ยวกับทางด้านขนมแล้วครับอาหารอะไรอย่างนี้วันนี้ยกมาเลยนะผมมา1ล้านนะฮะยกมาตั้งที่นี่เลยหนึ่งเตาหนึ่งเตาวันนี้มาจากการขายของตอนเช้าที่ออฟฟิศเสร็จครับอันนี้สำรองแป้งไว้ส่วนหนึ่งครับเพราะทุกทีเวลาขายผมจะเทแป้งทำไส้ให้หมดเลยแล้วก็วางขายเก็บตกหน้าร้านแต่วันนี้จะมาหาพี่ตุ๋ยครับก็สำรองแป้งไว้พี่เต้นึกยังไงถึงจะทำขนมคะครับก็เริ่มต้นคือตั้งแต่เรียนจบแล้วครับอันนี้ผมคิดไว้ตั้งนานแล้วว่าอยากจะทำธุรกิจเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเจ้านายตัวเองเป็นชิ้นเป็นอันสักหน่อยก็คือผมก็เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนก็ถ้าใครคิดว่าอยากจะทดลองทำสิ่งใหม่ๆนะครับแค่คิดอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องทำเลยครับมันต้องลุยมันต้องลองดูว่าเราทำแล้วมันจะล้มหรือเปล่าหรือว่ามันจะรุ่งหรือเปล่าทำไปเรื่อยๆครับผมคิดว่าสักวันถ้าเราจับจุดถูกจุดเงี้ยครับมันต้องประสบความสำเร็จอยู่แล้วพี่เต้ทำมากี่อย่างแล้วคะก็เริ่มหลายอย่างแล้วครับเริ่มตั้งแต่ช็อกบอลตั้งแต่แพนเค้กวัฟเฟิลขนมปังกรอบขนมปังปิ้งครับก็มาลงตัวด้วยวัฟเฟิลเนี่ยแหละครับสูตรนี้ไปได้มายังไงคะก็ซื้อวัตถุดิบนะครับมาผสมเองครับก็ซื้อพวกแป้งซื้อไข่ซื้อนมอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผสมด้วยตัวเองไม่ได้ซื้อเป็นแป้งสำเร็จรูปมาครับผสมเองชิมเองขายเองครับวอฟเฟิลของพี่เต้แตกต่างจากที่อื่นยังไงคะอันดับแรกก็คือผมจะผสมแป้งวันต่อวันรู้ว่าถ้าจะขายเนี่ยตอนกลางคืนผมจะผสมเลยพอรุ่งเช้าก็ขายเลยขายตั้งแต่เช้าเลยครับแป้งก็จะมีความสดใหม่แล้วก็ส่วนผสมผมจะใช้นมสดที่มีไขมันต่ำครับก็คือใช้ของโลแฟตนั่นเองครับผมสุดยอดหลังจากที่เราเตรียมมาแล้วทำยังไงต่อครับผมพี่เต้เดี๋ยวอันดับแรกขอหั่นข้าวโพดก่อนครับอ๋อหั่นข้าวโพดหั่นข้าวโพดข้าวโพดเชิญครับวิธีการหั่นมีเทคนิคไหมครับอ๋อไม่มีก็เอามีดหั่นเอาเต้ลุยเลยครับผมการหั่นข้าวโพดสดๆนะครับและการทำวัฟเฟิลกันอย่างสดๆเลยนะครับที่ร้านตุ๋ยมิวสิกแป้งทาสีของใครครับพี่เต้นี่เป็นทาครับคุณครับไม่ให้มันติดครับไม่ให้มันติดเตาเวลาที่เราจะเอาวัฟเฟิลออกมาจะได้ออกมาได้ง่ายพี่เต้นครับกลิ่นหอมมากเลยครับหอมครับลูกเกดมาครับต้องนับลูกเกดกี่เม็ดเหรอคะต้องนับในขนาดนั้นเลยครับผมไม่ต้องขนาดนั้นแล้วครับประมาณกำมือนึงย่อมๆทุกครั้งนี้ต้องใส่น้ำมันตลอดเลยเหรอคะถ้าเป็นเตาที่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆมันจะไม่ติดพิมพ์แต่ถ้าเราใช้งานไปเรื่อยๆใช้งานไปเรื่อยๆมันก็จะมีติดพิมพ์บ้างต้องใส่น้ำมันตลอดเพื่อให้ขึ้นมาได้ลื่นแล้วก็วัฟเฟิลจะดูสวยการทำวัฟเฟิลใส่ข้าวโพดลูกเข็ดแล้วก็มะพร้าวอ่อนสดๆร้อนๆที่ร้านสวยมิวสิกออกจากเตาสดๆใหม่ๆจากวิหกน้อยเบเกอรี่ครับผมได้เวลาที่พวกเรานะครับครอบครัวตะกะกันแล้วจะเริ่มชิมกันแล้วนะครับผมเด็กๆรอมานานแล้วนะครับก็ติดตามมาตลอดว่าเห็นทำหลายอย่างเหมือนกันใช่ไหมเต้ครับมีวิหกอะไรนะตอนนั้นเอามาแปะให้พี่ป้ายยังอยู่เลยวิหกเบเกอรี่ครับตอนนั้นเป็นขนมปังกรอบขนมปังอบกรอบเนยน้ำตาลครับผมอ่ะลงเลยลุยลองชิมดูใครจะเอาไส้อะไรอุ่นอุ่นทำไมกระโดดอ่ะข้าวโพดหยิบเลยพี่แว่นพี่เดี๋ยวแบ่งดีกว่าไหมมันแบ่งได้4ส่วนนะมาพี่แค่นี้อ้าวเด็กๆชิมข้าวโพดแล้วมาชิมแป้งค่อนข้างนุ่มครับผมท่านผู้ชมนุ่มไหมลูกนุ่มหรือว่าข้างล่างนุ่มไปไม่หอมนุ่มอ้ามเอาอร่อยเปล่าแอม
บ่อยเขาบ่อยไงบ่อยกินไม่แบ่งพื้นด้วยแล้วเต้เต้แบ่งเวลาช่วงไหนที่ไปขายครับอ๋อช่วงเช้าอย่างเดียวเลยครับก็คือตื่นตีห้าอย่างเงี้ยครับไปขายตลาดเช้าเลยเก็บร้านก็ประมาณบ่ายสองครับกลับมาก็นอนประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาถ้ามีขายอีกก็จะเริ่มทาเนยผสมแป้งแล้วถึงเวลาชิมรสชาติโดยพี่แว่นฟ้าตำแหน่ง Marketing Messenger ของ Shark Effect Thailand นะครับผมซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเทปนี้พิเศษจริงๆซึ่งเป็นเทปที่พี่แว่นได้ออกอากาศ Shark TV เป็นครั้งแรกนะครับผมน่ากินจังเลยเดี๋ยวลองชิมดูก่อนอร่อยไหมแม่กำลังให้อร่อยมากค่ะเจ๊แว่นฟ้านะฮะมีความสันทัดในเรื่องของการชิมอาหารเป็นเลิศอร่อยค่ะอร่อยให้เจริญรุ่งเรืองนะไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะให้ร่ำรวยนะ อร่อยมากอร่อยจริงอร่อยสุดๆค่ะขอบคุณครับกี้นะครับผมกับครอบครัวนะครับผมก็ได้ชิมรสชาติบัฟเฟิลจากน้องเต้เต้นะครับผมเนี่ยส่วนใหญ่น้องเต้เต้ไปขายที่ไหนส่วนใหญ่ก็ไปขายตามออฟฟิศรอบเช้าครับหลายๆท่านก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไปติดต่อยังไงเนี่ยการติดต่อก็คือถ้าสมมุติว่าเราสนใจแหล่งไหนอ่ะเราก็ไปดูว่าแหล่งนั้นมีออฟฟิศตรงไหนบ้างเราเข้าไปถามเลยครับว่ามีฟู้ดไหมมีตลาดเช้าไหมที่เขาขายของจองล็อกขายของได้ไหมราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยราคาเท่าไหร่เช่าที่เท่าไหร่แล้วเขาจะถามเรากลับมาว่าแล้วคุณจะขายอะไรแล้วก็บอกใช่เขาจะไม่ให้ขายของซ้ำกันครับเหมือนว่ามันจะแย่งลูกค้ากันเองครับใช่นี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะของการพลิกนะพลิกจากนักดนตรีมากลายเป็นพ่อค้านะครับผมยังเล่นดนตรีอยู่ครับยังอยู่ครับก็นี่ฮะก็ยังไม่ทิ้งกันเหมือนกันนะครับผมตัวผมเองผมก็เล่นดนตรีแล้วก็มาประกอบธุรกิจแบบนี้แล้วก็ผมก็ยังไม่ทิ้งเหมือนกันนะฮะอยากให้น้องเต้เต้ฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยครับครับก็อยากจะให้ทุกคนค้นพบตัวเองนะครับว่าตัวเองชอบและรักในสิ่งไหนแล้วไปสู่จุดนั้นนะครับส่วนตัวผมก็ยังเล่นดนตรีอยู่นะครับก็คือกีตาร์ก็เป็นสิ่งที่ผมรักอยู่ผมเล่นดนตรีทำเพลงแล้วก็ที่สำคัญก็ยังใช้ชาร์กเล่นอยู่ทุกเวทีนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับผมนะที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้กับน้องเต้เต้นะครับผมนะขอบคุณครับน้องเต้เต้ครับขอบคุณครับ